วัสดีครับแพรวหัสยาค่ะผมจะโลธนภัทรครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวกับเราสองคนเช่นเคยครับผมเช่นเคยนะคะช่วงนี้แน่นอนว่าเป็นช่วงของหน้าฝนฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาในหน้าโตหน้าโตพอแล้วพอแล้วใช่ไหมพอแล้วช่วงนี้เนี่ยฝนตกนะคะหลายที่เนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของน้ำท่วมน้ำขังอะไรเงี้ยเนาะแต่วันนี้ค่ะจะไปดูความมุมานะของคุณครูที่ขึ้นดอยไปสอนนักเรียนนะคะที่โรงเรียนบ้านแม่แคอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนการขึ้นดอยในช่วงเวลาปกติว่ายากแล้วนะแต่ในช่วงเวลาที่ฝนตกคือมันก็มีความยากลำบากเยอะมากๆต้องใช้ใจในการขึ้นมากๆเลยนะแล้วคุณครูอยากจะขึ้นไปสอนกับน้องๆ อ่ะใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับครูดอยที่โรงเรียนบ้านแม่แคะนะครับก็ได้มีการไปปูทางเรื่องของการศึกษาเปิดโอกาสให้น้องๆนั่นเองนะครับแล้วก็ไปสอนวิธีการใช้ชีวิตด้วยนะฮะอาจจะเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับรู้สึกว่าไอ้ชอบในวิชาชีพครูอ่ะเป็นครูนี่เริ่มจากมีโอกาสได้เป็นครูพี่เลี้ยงสอนเด็กอะค่ะตอนนั้นนี่แบบแค่แบบวุฒิม.6เนาะขอรับเนี่ยครับแล้วพอมาสอบครูอัตราจ้างก็ได้ไปอยู่กับเด็กบนดอยค่ะรู้สึกว่าเออมันใช่อะค่ะแบบเราอยากอยู่ตรงจุดนั้นอะแรกๆก็มีแบบมาทำไมมาทำอะไรนะคะโอ้ทำไมต้องลำบากขนาดนี้เนาะแต่พอมาถึงมันกลายเป็นความผูกพันไปแล้วค่ะเราอยากทำตรงจุดนั้นนะคะเราอยากทำให้เขามันบางทีมันเหนื่อยแต่ว่าแบบผลออกมาก็คือแบบมันทำให้เรามีความสุขมันสุขใจโรงเรียนบ้านแม่แคะปัจจุบันถูกแบ่งออกเป็น2แห่งใน2หย่อมบ้านมีนักเรียนประมาณ44คนครู6คนเปิดสอนเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เด็กบนดอยค่ะจากที่มาสัมผัสมาการสื่อสารเขาได้ค่ะแต่การอ่านการเขียนภาษาไทยเขาจะยากลำบากเด็กป.6ก็คือยังไม่สามารถอ่านหนังสือได้หมดอะค่ะบางคำเนื่องจากด้วยบริบทชุมชนเขาใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่2สุรีกระจ่างใจดีว่าการจะสานความฝันของเด็กๆที่นี่ให้เป็นจริงได้นั้นเป็นเรื่องยากแต่เธอจะไม่ลดละความพยายามนั้นในฐานะครูดอยที่อาสาเข้ามาสร้างสิ่งดีๆให้กับชุมชนที่นี่สุรีไม่ได้เปรียบตัวเองดั่งดวงอาทิตย์ที่ส่องทางสว่างให้กับลูกศิษย์เธอขอเป็นเพียงดาวดวงเล็กๆใช้แสงสว่างในตัวเองส่องนำทางไม่ให้ลูกศิษย์ต้องเดินพลัดหลงเพียงเท่านี้ก็สุขเกินพอแล้วเห็นจากภาพข่าวแล้วเนี่ยหลายคนคงเข้าใจดีเนาะว่าของแบบนี้ไม่ต้องใช้ใจในการสอนเพราะฉะนั้นกำลังใจของคุณครูก็คือการที่เด็กๆเนี่ยมีฝันแล้วได้ประสบความสำเร็จได้เรียนรู้ในสิ่งที่ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องอาจจะยากสำหรับพวกเขาเพราะพวกเขาอยู่บนดอยด้วยทุกอย่างมันเข้าถึงยากกว่าพวกเราอยู่แล้วใช่แล้วฮะแล้วก็มีคุณครูดอยนะครับที่ไปเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆแบบนี้คือต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับครูดอยทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีโอกาสนะครับไปซัพพอร์ตหรือว่าให้การช่วยเหลือนะครับน้องๆบนดอยหรือว่าคุณครูเหล่านี้ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ไปช่วยกันส่งเสริมหน่อยนะครับอ่ะเรื่องต่อไปนะครับจะพาแพรวกับคุณผู้ชมนี่นะครับไปฟังดนตรีคลาสสิกกันหน่อยดีกว่านะครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของดนตรีคลาสสิกแพรว่าสถานที่ไหนที่เราจะได้ฟังดนตรีประมาณไหนบ้างแพรว่านะคือถ้าไม่ใช่เป็นหอประชุมไปเลยคือหอประชุมออกแบบดนตรีคลาสสิกแล้วมีคนร่วมฟังด้วยมันก็จะได้อารมณ์เพราะทุกคนก็จะอินเหมือนกันกับอีกหนึ่งที่เนี่ยอากาศดีๆก็ต้องเป็นบนสะพานหรือล่องเรือแล้วก็เปิดมีดนตรีออเคสตรามันเล่นให้ฟังเอ้ยอันนี้ใช่เลยนะถ้าเกิดเราไปสถานที่แบบนั้นเราได้ฟังแน่นอนนะครับแต่ว่าใครจะไปคิดนะครับว่าเราสามารถฟังดนตรีคลาสสิกแบบนี้ได้ที่ชุมชนคลองเตยนะครับแล้วก็คนที่เล่นเนี่ยก็เป็นน้องๆนะครับที่ได้รับการเรียนดนตรีจากคุณครูอาสานะครับชื่อว่าครูต้นกล้วยวรินทร์อาจวิไลนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแรงบันดาลใจของคุณครูอาสาท่านนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงเพราะๆจากน้องๆด้วยเชิญชมครับเชิญชมค่ะเมื่อ20ปีที่แล้วผมก็เป็นเด็กในชุมชนคลองเตยแล้วก็ได้เป็นนักเรียนของที่นี่ด้วยนะครับเริ่มเรียนตั้งแต่อายุ8ขวบจนปัจจุบันนะครับก็ได้มีจบการศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลก็คือมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับก็คืออาจารย์คนแรกของผมที่เขาได้เห็นแล้วว่าในบริเวณแถวเนี้ย
มีชุมชนในอัดของเตยเยอะแล้วก็เด็กๆ เนี่ยไม่ได้ทำอะไรวิ่งเล่นไปแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นการเสียเวลาก็เดินไปตามชุมชนนะบ้านของแต่ละคนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเจอผมที่สนามเด็กเล่นแล้วก็ดึงจูงมือผมและเพื่อนๆ นะครับเข้ามาเริ่มเรียนดนตรีคลาสสิกเนื่องจากเราได้ทุนจากที่คริสตจักรแห่งนี้ด้วยหรือว่ามูลนิธิแห่งนี้ด้วยในตอนนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ผันตัวเองกลับมาเป็นคุณครูที่โรงเรียนอิมมานูเอลแห่งนี้ครับก็เหมือนเด็กก็เล่นร่อนเล่นเกมบางคนเนี่ยครับหลายคนก็จะมองว่าที่เนี่ยเป็นเหมือนเป็นที่เสี่ยงสำหรับเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆแต่ว่าพอหลังจากมีดนตรีเข้ามาเนี่ยเด็กๆหลายคนได้ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์แล้วก็ได้เข้ามาร่วมกันทําเล่นดนตรีแล้วก็เหมือนเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ไม่ได้รวมถึงแค่ชุมชนน้องใหม่อย่างเดียวเรารวมไปถึงหลายๆชุมชนบริเวณใกล้เคียงด้วยที่เขาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันแล้วก็ได้เหมือนให้เป็นเยาวชนได้เติบโตไปในทางที่ดีสำหรับที่นี่นะครับเราเปิดสอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวให้เด็กๆหลายๆคนเนี่ยได้เข้ามาเรียนฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายผมก็เลยจัดตารางสอนให้เด็กๆทุกคนได้เรียนเป็นชั่วโมงเท่าๆกันอย่างน้อย1อาทิตย์นึงเนี่ย2อาทิตย์นึงน่าจะได้เรียนประมาณ1ชั่วโมงหรือว่า2ครั้งอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็จะมีการรวมวงมีการเรียนทฤษฎีดนตรีหลายๆอย่างที่จะเป็นเค้าเรียกอะไรฮะเป็นแบบแผนมากขึ้นมีตารางมากขึ้นให้เด็กหลายคนได้เรียนเท่าเทียมกันทีนี้จะขึ้นอยู่กับตัวเด็กแล้วว่าจะมีความขยันมากน้อยขนาดไหนจะได้เหมือนแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ที่จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการมาเรียนแล้วก็รักษาเวลามากขึ้นด้วยครับมันเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากกว่าเพราะว่าปกติก็อยู่แต่ในบ้านไม่มีเพื่อนหรืออะไรแต่พอได้มาอยู่ที่นี่ได้เล่นดนตรีก็คือได้มีสังคมได้มีเพื่อนมากขึ้นได้ออกไปเล่นดนตรีได้ไปที่ไม่เคยไปอะค่ะแล้วก็มันทำให้มีสมาธิมีสติมากขึ้นคือเราก็ไม่สามารถเลือกเกิดได้ว่าเราจะเกิดที่ไหนอะค่ะแต่ว่าทุกที่มันก็มีที่สิ่งที่ดีๆอยู่ในที่นั้นเหมือนกันหนูว่าทุกที่มันก็ไม่ได้ว่ามันจะดีไปซะทุกที่หรอกแต่ว่าในส่วนที่เราเลือกที่จะทำได้มันก็อยู่ที่ว่าเราเลือกว่าเราจะทำอะไรเพื่อจะเป็นอะไรแล้วก็ที่หนูอยู่มันก็เหมือนเป็นประสบการณ์สอนแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้หนูมีแรงผลักดันที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักดนตรีนะฮะแต่ว่าคุณได้มีการศึกษาที่ดีขึ้นแล้วก็ได้ทำตัวเองให้มีคุณค่ามากขึ้นให้เรียนได้สูงที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เห็นเราเป็นแบบอย่างที่เกี่ยวกับการศึกษาที่ดีแล้วจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขายังไงก็อันนี้มีหลายคนที่เดินตามมาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีเด็กที่จบจากมหาลัยเนี่ย3คนแล้วก็กำลังจะมีคนที่4ตามมานะฮะแล้วก็ตอนนี้มีติดที่มหาลัยใหม่นะฮะเป็นมหาลัยที่ดังนะครับก็อีก3คนก็เรารู้สึกนี่เป็นสิ่งที่ดีที่เด็กๆหลายคนได้เห็นว่าดนตรีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่เล่นสนุกอย่างเดียวแต่มันเป็นทางออกเป็นเหมือนลู่ทางของเขาที่เขาจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของเขาเปลี่ยนครอบครัวของเขาให้รู้สึกว่าการที่เรียนเนี่ยมีความสำคัญกับชีวิตมากไพเราะเขาเรียกว่าเป็นสุนทรียภาพทางดนตรีก็ต้องขอยกเครดิตให้กับครูต้นกล้วยด้วยนะคะเพราะว่าการสอนเด็กๆเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานมาก่อนต้องอาศัยความอดทนมากๆถูกต้องดนตรีไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะยิ่งดนตรีคลาสสิกไม่ง่ายเลยใช่ครับไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเกิดคุณฝึกฝนได้อย่างดีแล้วก็มีคุณครูผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แล้วก็มีทักษะในการสอนแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าต้องปรบมือให้กับครูต้นกล้วยเลยนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนคือเล่นดีมากๆอย่างที่แพลวบอกว่ามันไม่ได้ง่ายจริงๆเพราะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นดนตรีดนตรีคลาสสิกที่ผมเล่นก็คือไวโอลินนะครับถ้าเกิดคนที่แบบไม่ได้มีพื้นฐานมาเลยเนี่ยบอกเลยว่ายากมากคือสียังไงอ่ะมันไม่มีคอร์ดใช่ไหมสีไปยังไงให้มันแบบกดตัวโน้ตแล้วโดนตัวแล้วกดนิดนึงผิดก็คือผิดเพี้ยนเลยใช่ไหมถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆเล่นได้ขนาดนี้แสดงว่าคุณครูต้นกล้วยนี่คือเยี่ยมจริงสอนมาดีจริงนะครับถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวจะขอไปนั่งฟังสดๆนะครับคุณจะไปเล่นกับเขาอ่ะไปเล่นด้วยไปเล่นด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่อยู่รอบตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราล้วนแล้วแต่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างอาคารต่างๆนะครับยานพาหนะการเดินทางคือทุกอย่างเลยนะฮะของตกก็ยังเป็นวิทยาศาสตร์เลยได้หมดเลยนะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยในประเทศไทยก็ถือว่าให้ความสำคัญ
กับวงการวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนานมากเลยนะครับก็เลยกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับความเป็นมาจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันได้กับช่วงนี้วันนี้ในอดีตครับวันนี้ในอดีต18สิงหาคมของทุกๆปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเนื่องจากเมื่อวันที่18สิงหาคมปีพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินชลมารคและสถลมารคทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดในวันอังคารขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะโรงสำริดที่โศกจุลศักราช1230โดยจะเห็นหมดดวงที่ว่ากอแขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ตรงเกาะจานขึ้นไปถึงปราณบุรีและลงไปถึงแขวงเมืองชุมพรจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคไปสร้างค่ายหลวงและพลับพลาที่ประทับมีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศสและเซอร์แฮร์รี่ออดเจ้าเมืองสิงคโปร์เดินทางมาเข้าเฝ้าและร่วมในการสังเกตการผลการคำนวณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแม่นยำมากเซอร์แฮร์รี่ออดบันทึกเหตุการณ์ไว้ซึ่งต่อมาหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลได้แปลเป็นภาษาไทยในงานว่ากอรำลึกณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2518ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระสำราญมากเพราะการคำนวณเวลาสุริยุปราคาของพระองค์ได้พิสูจน์แล้วว่าถูกถ้วนที่สุดถูกถ้วนยิ่งกว่าที่ชาวยุโรปได้คำนวณไว้ทั้งนี้ทางสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีแนวคิดว่าน่าจะถือเอาวันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยต่อมาได้มีการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ที่บ้านว่ากอซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออุทยานนี้ว่าอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมรูปหล่อประทับนั่งบนพระเก้าอี้ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือชุดเดียวกับเมื่อวันที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาบ้านว่ากอนั่นเองต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยถือเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเรานะคะโดยเฉพาะยิ่งถ้าในวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาได้ค้นพบอะไรที่เป็นนวัตกรรมที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษยชาติเนี่ยเราก็จะตื่นเต้นกันมากๆเพราะจำได้ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยตื่นเต้นกันมากกับการส่งจรวดไปตามที่ต่างๆเป็นครั้งแรกมีอะไรนะคุณอีลอนมัสก์ขึ้นมาเป็นเหมือนแบบว่าเป็นไอดอลทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านนาซาอะไรเงี้ยก็จะเกี่ยวข้องกับเอาวิทยาศาสตร์มาเข้ากับเรื่องของดาราศาสตร์เรื่องอวกาศอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็เป็นสิ่งประดิษฐ์อ่ะคือเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมเยอะมากแต่มันก็ต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์บวกกับนวัตกรรมใช่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เอาจริงๆนะสิ่งต่างที่อยู่รอบตัวหรือว่าทฤษฎีบางอย่างที่เราอธิบายไม่ได้เนี่ยตอนนี้เราไม่รู้เลยนะเราจะงงว่าเอ๊ะอะไรยังไงถูกต้องเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์คือเรื่องจริงและเราต้องเชื่อในวิทยาศาสตร์และเราก็อยู่รอบตัวค่ะเพราะเขาสอบมาแล้วขอบคุณมากไม่เขาทดสอบมาแล้วจริงๆอ๋อเขาทดสอบมาแล้วได้ยินว่าเป็นเขาสอบมาแล้วโอเคเป็นเรื่องต่อไปสอบมาแล้วด้วยค่ะโอเคเรื่องต่อไปครับไปดูเรื่องของผลไม้กันหน่อยดีกว่าครั้งที่แล้วเราไปทำความรู้จักกับราชาของผลไม้ก็คือทุเรียนนะฮะรอบนี้มารู้จักกับราชินีแห่งผลไม้กันบ้างดีกว่าเป็นสิ่งที่ผมชอบมากก็คือมังคุดสรรพคุณมังคุดนี่โหเยอะมากเลยนะครับอาจจะมีอะไรบ้างเชิญรับชมครับค่ะรู้หรือไม่มังคุดราชินีของผลไม้มังคุดเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากในแถบเอเชียนะคะโดยมีถิ่นกำเนิดจากหมู่เกาะสุนดาและหมู่เกาะโมลุกะอินโดนีเซียมังคุดที่ปลูกในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นสายพันธุ์เดียวกันค่ะส่วนรสชาติของมังคุดนั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่มังคุดถูกขนานนามว่าเป็นราชินีของผลไม้ซึ่งมาจากลักษณะของกลีบเลี้ยงที่อยู่ด้านบนสุดแยกออกเป็นแฉกคล้ายกับมงกุฎของราชินีมีเนื้อสีขาวรสชาติอร่อยหวานเย็นชื่นใจและเป็นผลไม้ที่มีคุณประโยชน์มากชนิดหนึ่งค่ะมังคุดยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยโดยไทยนะคะเป็นผู้ผลิตและส่งออกมังคุดรายใหญ่ของโลกค่ะส่งออกทั้งในเอเชียยุโรปและตะวันออกกลางทั้งในรูปแบบของมังคุดสุกและมังคุดแช่แข็งส่วนมังคุดดิบนะคะก็สามารถกินได้เช่นกันค่ะโดยคนนครศรีธรรมราชเรียกกันว่ามังคุดคัดเป็นการนำมังคุดที่ยังไม่สุกมาปอกเปลือกนะคะ
ซึ่งมังคุดลูกใหญ่จะมีรสชาติหวานกรอบลูกเล็กก็จะอมเปรี้ยวๆหน่อยค่ะแต่บักก็ถือเป็นอีกหนึ่งรสชาติที่แตกต่างแต่ยังคงอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ไม่ต่างกับมังคุดสุกนะคะมังคุดเป็นผลไม้ที่มีรสหวานค่ะมีน้ำตาลมากแล้วก็ให้พลังงานสูงได้เช่นกันจึงไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหากกินในปริมาณที่มากเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ด้วยเช่นกันค่ะเข้ามากับสารอาหารที่เรียกว่าแซนโทนค่ะสารอาหารตัวนี้นะคะจะอยู่ในผลไม้ที่มีสีขาวๆอย่างเนื้อของมังคุดค่ะเป็นสารที่ป้องกันอนุมูลอิสระต้านการอักเสบทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงค่ะมังคุดนะคะมาพร้อมเปลือกที่เป็นสีม่วงสีม่วงเคยกินเปลือกมังคุดไหมคะเปลือกมังคุดจะมีรสแบบว่าฝาดๆนะคะทุกครั้งที่เรากินอะไรฝาดๆให้เราคิดถึงสารอาหารตัวนี้ไว้เลยค่ะแทนนินค่ะเปลือกมังคุดมีสารอาหารที่แทนนินมากแทนนินมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราแต่ธรรมชาติก็ได้กักกั้นไว้นะคะว่าคนเราไม่ควรกินเปลือกของมังคุดเพราะแทนนินถ้ากินมากเกินไปจะทำให้เราท้องผูกค่ะนอกจากนี้นะคะเปลือกมังคุดเองก็ยังถูกขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติประเภทยาสมุนไพรกลุ่มยารักษาอาการทางระบบผิวหนังเป็นยาน้ำใสที่ใช้ทาแผลสดหรือว่าแผลเรื้อรังก็ได้ค่ะนอกจากจะเป็นราชินีแห่งผลไม้แล้วนะคะต้องบอกว่ามังคุดเนี่ยเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทยไม่ใช่ทุกประเทศนะเขาจะมีมังคุดแบบเรากินหรือเดี๋ยวนี้มีการแปรรูปเป็นน้ำมังคุดเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อแล้วชาวต่างชาติชอบมากสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงมากถึงในช่วงนี้การส่งออกอาจจะน้อยลงใช่นะครับจะบอกเลยว่าทั้งมังคุดทั้งทุเรียนรวมไปถึงผลไม้อื่นๆเนี่ยมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเวลาเพื่อนผมหรือว่าญาติๆที่มาจากต่างประเทศนะเขาไม่ได้แบบไปวิ่งกินแบบว่าสมมติปิ้งย่างหมูกระทะอะไรอย่างงี้ไหมนะวิ่งหาผลไม้ก่อนเลยจริงๆ เคยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมบุฟเฟ่ผลไม้ขายดีจังขายดีมากขายดีมากขายดีแบบโอ้แต่ละโดยเฉพาะบุฟเฟ่ทุเรียนโอ้โหอันนี้คือชาวต่างชาติคนจีนนี่แน่นแบบรึมนี่แหละความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยเรานะครับเป็นแบบท็อป tropical country ถูกต้องเลยนะครับเรื่องต่อไปครับไปดูเรื่องของเกษตรเชิงเดี่ยวกันหน่อยดีกว่านะครับหลายคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าการทำเกษตรเชิงเดี่ยวเนี่ยเราก็ต้องใช้ยาฆ่าแมลงใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีใช่ไหมครับแต่ว่าพอใช้ไปนานๆมันทำให้เกิดส่งผลเสียนะครับต่อสภาพแวดล้อมรวมไปถึงต่อคนที่ใช้งานด้วยป่วยนะป่วยแบบจริงๆนะคะบางคนเนี่ยเป็นเรื่องของสารพิษสะสมแต่ในหลายกรณีก็เห็นผลเลยเช่นเท้าบวมเท้าเป็นผื่นมือบวมมือเป็นผื่นหลังคอหายใจไม่สะดวกทั้งหมดเป็นเรื่องจริงที่เป็นกันเยอะมากอ่ะเพียงแต่ว่าอาการมันอาจจะค่อยๆมาแล้วเราไม่ได้ระวังตัววันนี้นะคะจะพาไปดูเรื่องราวของคุณหน่อยและลิดาคำวิชัยและคุณแม่ของเธอค่ะซึ่งก็ป่วยจากการใช้สารเคมีแบบนี้เนี่ยแหละเธอก็เลยตัดสินใจเลยเปลี่ยนจากการทำไร่ข้าวโพดไร่อ้อยที่ต้องใช้สารเคมีเนี่ยมาเป็นการทำสวนมะม่วงแก้วขมิ้นปลอดสารโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปที่สวนของคุณหน่อยกันหน่อยดีกว่านะครับชื่อว่าสวนไร่ณชายแดนน่าสนใจมากๆนะอยู่ที่อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับจะเป็นอะไรเชิญชมครับไปที่ชายแดนค่ะเสียงดนตรีอันไพเราะที่บรรเลงอยู่นี้นะครับเป็นฝีมือการบรรเลงของนักดนตรีตัวจิ๋วที่กำลังนั่งบรรเลงดนตรีไทยนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อใหญ่หรือพระพุทธมหานวมินทร์สักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญนะครับอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เลื่องลือกันไปทั่วประเทศทำให้นักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาสักการะหลวงพ่อใหญ่เกิดความประทับใจจนอดไม่ได้ครับที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือมาบันทึกภาพแล้วก็แชร์ไปในสังคมโซเชียลครับซึ่งในวงนี้นะคะมีน้องฐานหรือว่าเด็กชายกฤติชัยทรัพย์สินอายุ10ปีซึ่งเป็นนักเรียนชั้นป.4โรงเรียนวัดถนนอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองน้องฐานเป็นเด็กกำพร้าอาศัยอยู่กับยายซึ่งมีอาชีพเก็บผักขายนะคะแล้วก็เรียนดนตรีไทยจากครูที่โรงเรียนค่ะพอช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะพากันมาเล่นดนตรีไทยตามวัดต่างๆหลักๆ ก็จะมีเล่นที่วัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาแล้วก็วัดขุนอินทประมูลตำบลโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะแล้วก็นำเงินที่ได้ไปเป็นทุนการศึกษาเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระที่บ้านทางคุณวิรัตโฮสมบูรณ์อายุ54ปีผู้ดูแลแล้วก็พาน้องๆเหล่านี้มาเล่นดนตรีเพื่อหาทุนการศึกษาบอกว่าเด็กๆ เหล่านี้เป็นเด็กยากจนนะครับก่อนที่จะนำมาฝึกเล่นดนตรีไทยพอช่วงวันหยุดเนี่ยก็จะนำไปเล่นตามที่ต่างๆเพื่อเป็นการฝึกฝีมือเอาไว้เวลามีแข่งขันระดับจังหวัดก็จะได้พร้อมครับส่วนเงินที่ได้ก็จะนำไปเป็นทุนการศึกษาของแต่ละคนครับด้านคุณตรีเนตรเมฆรักษากิจวัยยาวัจกรวัดม่วงได้เปิดเผยว่าทางวัดเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้กับเด็กๆที่มาเล่นดนตรีไทยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กยากจนบ้างเด็กกำพร้าบ้างเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของเด็กๆเหล่านั้นซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่วัดนอกจากจะได้ไหว้พระทำบุญก็ยังได้ทำทานให้กับเด็กๆเหล่านี้เพื่อเป็นทุนการศึกษาแล้วก็เป็นการสร้างอนาคตให้กับเด็กๆเหล่านี้ด้วย
สำหรับวัดม่วงแห่งนี้นะครับนอกจากจะมีหลวงพ่อใหญ่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอ่างทองแล้วเนี่ยยังมีสวนนรกสวนสวรรค์ครับที่จำลองนรกภูมิและสวรรค์ชั้นต่างๆมาจัดแสดงไว้พร้อมคำอธิบายเพื่อเป็นการเตือนให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่วัดรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักการทำกรรมดีแล้วก็ละเว้นกรรมชั่วอีกด้วยครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่ผู้ใหญ่เนี่ยเปิดโอกาสให้น้องๆได้ทำสิ่งที่ชอบนะคะแล้วก็ได้แบ่งเบาภาระของที่บ้านแล้วเป็นเรื่องของทุนการศึกษาด้วยใช่นะครับแล้วก็ดนตรีไทยถือว่าเป็นดนตรีประจำชาติไทยของเรานี่ผมดีใจมากๆเลยนะที่เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยสืบสานประเพณีแล้วก็อนุรักษ์ดนตรีไทยแบบนี้จะให้เล่นเยอะๆคุณเล่นอะไรบ้างเล่นเป็นเกือบทุกอย่างเลยจริงเหรอใช่ซออู้ซอด้วงลันนาดของวงจะแก้ขีมะเร็งได้หมดเลยสอนเราสีซอได้ไหมเราอยากสีซอให้คุณฟังอ่ะไม่ได้เพราะว่าเราเล่นไงเราเล่นเวลาเราเล่นปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีคนฟังอ๋อเราไม่ฟังไปเวิร์ดสราวดีกว่าโอเคนะครับเวิร์ดสราวครับจะพาไปรู้จักคำว่าแจมหลายคนรู้จักคำนี้ก็คือเหมือนแบบแยมทาผลไม้ไม่ใช่ยาขนมปังภาษาอังกฤษก็คือแจมนะฮะแต่ว่าเวลาเราไปซื้อที่ในร้านเนี่ยบางทีเราอาจจะเจออีกศัพท์คำนึงนะถ้าแปลเป็นไทยก็คือแบบหมาม้ามาสายอะไรแม่มาสายแม่มาสายหรอเออคืออะไรรู้ไหมก็คือคุณเล่นมาอ๋อไม่ก็นั่นก็คือคำว่ามามาเลทอ๋อหมาม้ามาเลทแต่ถ้าหมาม้ามาไวก็จะเป็นม้ามาเร็วใช่แต่ถ้าเกิดม้าไม่มาก็คือหมาม้าลืมอ๋อลืมมาลืมมาใช่แต่ตอนเนี้ยมามาเลทมามาเลทครับเชิญครับคุณครูเจน่ากับช่วงเวิร์สราวทีเชอร์เจน่าในช่วง Words Around น้องๆคะถ้าเราจะพูดถึงผลไม้กวนค่ะที่อยู่ในกลาสจานหรือว่าขวดโหลแบบนี้นะคะแล้วก็โดยมากเนี่ยเราจะรับประทานโดยการทากับขนมปังค่ะคำนี้คือคำว่าอะไรคะคำนี้ก็คือแยมถูกแล้วค่ะแต่ภาษาอังกฤษเราสะกดเป็นตัว J และจะออกเสียง J ค่ะนั่นก็คือ Jam One more time ค่ะ Jam มาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะI've never had a mixed fruit jam. Okay? คำว่า have never แปลว่าไม่เคยค่ะไม่เคย had ก็คืออดีตของ have นะคะคำว่า have ไม่ได้แปลว่ามีอย่างเดียวค่ะแต่แปลว่ารับประทานด้วยส่วนคำว่า mixed แปลว่าผสมหรือรวมค่ะ mixed fruit jam ก็คือแยมผลไม้รวมนะคะเอาละค่ะน้องๆถ้าทีเชอร์เจน่าจะถามว่ารู้จักแยมรสชาติอะไรบ้างหลายๆคนก็จะตอบว่า berry jam หรือแยมเบอร์รี่นะคะหรือ grape jam หรือว่าแยมองุ่นหรือ orange jam หรือว่าแยมส้มค่ะวันนี้ทีเชอร์เจน่าขอนำเสนอแยมอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือ marmalade ออกเสียงพร้อมกันค่ะ marmalade ยกตัวอย่างประโยคเช่น marmalade is so sweet and a bit bitterI don't like it. Marmalade is so sweet and a bit bitter. I don't like it. Okay? Marmalade นะคะมันมีรสชาติที่ sweet หรือว่าหวานเติมคำว่า so เข้าไปแปลว่าหวานมากค่ะและ a bit แปลว่าเล็กน้อยหรือค่อนข้างที่จะ bitter แปลว่ารสชาติขม I don't like it แปลว่าไม่ชอบค่ะน้องๆคะนอกจากนี้นะคะคำว่าแจมก็ยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะแปลว่าติดขัดยกตัวอย่างเช่นที่เราอาจจะเคยได้ยินก็คือคำว่า traffic jam คำว่า traffic แปลว่าจราจร jam ก็คือติดขัดค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น I was stuck in a traffic jam for two hours คำว่า stuck แปลว่าติดค่ะติดอยู่ในจราจรเป็นเวลา2 hours หรือว่า2ชั่วโมงค่ะเอาละค่ะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะเรียนรู้คำศัพท์นะคะว่าคำศัพท์หนึ่งอาจจะมีความหมายมากกว่า1ความหมายดังนั้นน้องๆเรียนรู้ไว้ทุกๆวันก็จะสะสมคำศัพท์ไปเรื่อยๆค่ะพบกับทีเชอร์เจนน่าได้อีกครั้งในช่วง Words Around I will see you next time ค่ะบ๊ายบายขอบคุณครูเจน่านะคะแต่ห้ามสับสนแบบว่าคำว่า strawberry jam กับ traffic jam นะจะใช้ผิดนะคนละอันกันเพราะว่าstrawberry jam เนี่ยก็คือแยม strawberry ส่วน traffic jam เนี่ยก็หมายถึงว่าเราเอาแยมไปทาบนถนนไม่ใช่ traffic jam แปลว่ารถติดแต่ว่าถ้าเกิดเป็น strawberry jam ก็คือรถติดบนสตรอเบอรี่เอาใหม่
แยมสตรอเบอรี่เออแยมสตรอเบอรี่คำเดียวกันเขามีหลายความหมายภาษาไทยของเรามีเลยเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันถูกต้องนะครับจำใจให้ดีๆเลยนะอ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะครับกลับมาติดตาม Have a News Day เวลาเพลินข่าวได้ใหม่นะครับทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกนะครับหรือว่าทาง www.altv.tv ครับใช่ค่ะหรือว่าติดตามช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น facebook.com/altv4 youtube.com/altv4 แล้วก็ที่ LINE @ของเราสามารถพูดคุยกันได้นะคะที่ @altv4 แล้วก็อีเมลของเรา havenewsday@altv.tv ค่ะหลากหลายช่องทางติดตามกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมจะโลกกับแพรวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปหาแจมกินก่อน